ถ้าพูดนิยามเพอร์เฟกต์ของผู้หญิงทั่วไปผู้ชายหล่อรวยการงานดีครอบครัวดีโอ้ยนี่พระเอกเกาหลีเลยนะเนี่ยพูดจาดีเอาใจใส่มีจริงไหมแบบนี้ทุ่มเทเขาบอกว่าเคยเจอแต่ตอนนั้นไม่รู้ตัวว่าตัวเองเจออาจจะด้วยความที่ตอนนั้นมันยังไม่มีพี่นึกว่าพูดถึงพระเอกเกาหลีดูเพอร์เฟกต์ไปหมดมันมีจริงนะแต่ 1,000 คนอาจจะมีแค่คนเดียวไงแล้วพอเอิญว่าเราดันโชคดีเจอผู้ชายแบบนี้ขึ้นมาแต่ไม่รู้ตัวโง่ตอนนั้นโง่อยู่ซิสอัพเพื่อนสาวคุยเพลินซิสอัพสวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันจาก EP ที่แล้วเนาะพี่โยค้างไว้ว่าโยจะมาเล่าประสบการณ์รักครั้งแรกของตัวเองให้ฟังแต่ก่อนอื่นนะพี่อ่ะโยพี่ก็ต้องบอกก่อนว่าทุกคนจะสงสัยเว้ยว่าพี่อ่ะทําไมถึงมานั่งพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ความรักความสัมพันธ์ได้ถ้าโยไม่รู้จักโยก็สงสัยเพราะด้วยความที่พี่อ่ะเป็นคนชอบเสือกเรื่องคนอื่นตลอดแล้วก็จะมีคนแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองเลยไม่ค่อยรู้เรื่องตัวเองมีคนจะมาปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอดแล้วเราก็จะเป็นคนผู้ให้คำปรึกษาตลอดเหมือนที่โยบอกอ่ะบางทีก็ลืมดูตัวเองไงให้แต่คำปรึกษาคนอื่นแล้วตัวเองอ่ะพอถึงเรื่องของตัวเองจริงอ่ะคือคำปรึกษาคนอื่นอ่ะทำได้ดีมากแต่ของตัวเองไม่เคยเอารอดเลยไม่รอดเรื่องคนอื่นรู้ดีไปหมดยกเว้นเรื่องตัวเองนี่แหละที่ไม่รู้อะไรเลยก็นั่นแหละค่ะเป็นที่มาก็เลยมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพราะบางเรื่องเราก็ไม่ได้แบบว่าจะตอบได้ทุกอย่างหรือจะรู้ทุกอย่างหรือคอมเมนต์ของเราที่ให้กับคนอื่นอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเนาะเพราะว่าอย่างเรื่องโยอย่างเงี้ยบางทีโยมาปรึกษาพี่อ่ะพี่บอกโยไปอย่างเงี้ยแต่โยก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้นี่หว่าโยควรจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะมานั่งแลกเปลี่ยนกันเข้าโยเลยดีกว่าจากครั้งที่แล้วจาก EP ที่แล้วEP ที่แล้วเรานิยามว่าคนที่เพอร์เฟคที่สุดที่เราเคยเจออ่ะจริงๆแล้วมันมีอยู่ไหมแล้วมันแบบเพอร์เฟคคือเพอร์เฟคยังไงระดับไหนนิยามคำว่าเพอร์เฟคของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าพูดนิยามเพอร์เฟคของผู้หญิงทั่วไปผู้ชายหล่อรวยการงานดีครอบครัวดีโอ้ยนี่พระเอกเกาหลีเลยนะเนี่ยพูดจาดีเอาใจใส่มีจริงไหมแบบนี้ทุ่มเทเขาบอกว่าเคยเจอแต่ตอนนั้นไม่รู้ตัวว่าตัวเองเจออาจจะด้วยความที่ตอนนั้นมันยังไม่มีพี่นึกว่าพูดถึงพระเอกเกาหลีดูเพอร์เฟกต์ไปหมดมันมีจริงนะแต่ 1,000 คนอาจจะมีแค่คนเดียวไงแล้วพอเอิญว่าเราดันโชคดีเจอผู้ชายแบบนี้ขึ้นมาแต่ไม่รู้ตัวโง่ตอนนั้นโง่อยู่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจริงไม่ใช่ไม่มีแล้วเริ่มต้นยังไงความรักความสัมพันธ์ใครจีบใครยังไงจนถึงเริ่มเลยลองเล่าถ้าเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์เขาก็ต้องมาจีบเราก่อนอยู่แล้วถูกปะถ้านิยามจากนิยามความเป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์ผู้ชายคนนั้นต้องเข้ามาอ๋อแต่ถ้าเป็นพี่เจอนี่พี่วิ่งใส่เลยพี่ไม่รอเขามาจีบ อันนี้คือพี่เว้ยก็ถึงบอกไงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงก็บอกว่าตอนนั้นไม่รู้ตัวต่อก็คือเขาอ่ะก็คือมาจีบมาจีบเราก็ดูแล้วทุกอย่างดีหมดหน้าตาดีหุ่นดีขาวสูงหลายรอบแล้วน่าจะเพอร์เฟกต์จริงดูดีจริงขาวสูงบ้านรวยคำว่ารวยนิยามแต่ละคนไม่เหมือนกันไปนะแต่เนี้ยรวยคือรวยจริงซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ารวยไปทำอะไรวะเพราะตอนมันยังเรียนอยู่ไงมันมหาลัยไงมันไม่ได้รู้สึกว่ารวยมันมีประโยชน์อ่ะนึกออกไหมตอนนั้นอ่ะมันแค่ต้องการคนที่มีเวลาให้เราพาเราไปเที่ยวพาเราไปกินข้าวมารับมาส่งอันนี้คือนิยามของเด็กมหาลัยอ่ะถูกปะเด็กมหาลัยแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ่ะก็คือคนนี้ก็คือเข้ามาจีบเข้ามาในชีวิตก็ทำเหมือนหนังเกาหลีที่พี่บอกเลยมารับมาส่งรอนั่งรอเรียนพาไปกินข้าวเดินช้อปปิ้งก็เฝ้าเราเดินช้อปปิ้งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงและในการช้อปปิ้งก็คือซื้อทุกอย่างให้เฮ้ยจริงๆเนี่ยที่โยเล่ามาเนี่ยบุคลิกแบบเนี้ยมันสามารถเป็นผู้ชายในอนาคตของผู้หญิงทั่วไปได้เลยนะดูเหมือนว่าจะอยู่กันได้ยาวเลยนะแล้วมันเป็นยังไงต่อไปมันถึงไม่ได้ยาวมาจนถึงวันนี้ก็อาจจะด้วยความเร็วส่วนตัวมันก็เลยมันไม่รู้ตัวยอมรับตัวด้วยยอมรับเลยว่าเป็นคนเร็วเองเพราะตอนนั้นไม่รู้ตัวว่ามันคือแบบนี่คือดีคิดว่าผู้ชายทั่วไปก็คงเป็นแบบนี้แหละตอนนั้นคือเขาก็มีอะไรเขาก็ทุ่มเททุกอย่างเลยนะเขาก็ให้ซื้อของซื้อเอางี้เด็กมหาลัยอ่ะมีคนซื้อเพชรให้อ่ะพี่รู้สึกไงโอ้เจ๋งอ่ะ
เป็นพี่อ่ะในชีวิตไม่เคยนะคือเด็กมหาลัยพี่เข้าใจป่ะคือมันไม่ได้รู้แต่ดูจากหน้าตาโยจากหน้าตาพี่อ่ะพี่ก็ทุกคนก็ต้องน่าจะรู้แหละอย่างพี่ไม่ควรได้เพจอ่ะไม่คือแบบไปเดินห้างอย่างเงี้ยอ่ะเอาง่ายๆมันไม่ใช่ซื้อแบบกระเป๋าเสื้อผ้าเล็กๆอ่ะไปเดินห้างอย่างเงี้ยก็ไปดูแหวนคือแหวนในความหมายเลยเขาโรแมนติกกว่านั้นถึงบอกว่าเป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์ก็คือเดินโยก็ไปดูแหวนไปดูแหวนแล้วก็คือไม่ได้ตั้งใจดูแหวนมันก็คือเคาน์เตอร์ช้อปปิ้งอ่ะแล้วมันเป็นเคาน์เตอร์จิวเวลรี่ก็ไปดูอันนี้สวยดีแล้วก็ดันบอกน้องที่ขายหยิบขึ้นมาให้ดูเขาก็โยก็ดูสวยดีเนาะแล้วโยก็ขอบคุณค่ะแล้วพี่รู้ไหมว่ามาเลยจ้าผ่านมาประมาณอาทิตย์นึงแหวนวงนั้นมาวางบนโต๊ะตอนกินข้าวให้โยโอ้หนังเกาหลีชัดๆเลยเนี่ยซีรีส์ซึ่งตอนนั้นโยก็แบบว่าจำได้ยังไงคือโยไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงเพราะตอนนั้นเด็กมหาลัยเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องแหวนเพชรหรอกอ่ะเอาจริงๆคือรู้มันแพงไหมรู้แต่ไม่รู้ว่าแก่มาแล้วเป็นสิ่งที่กูอยากได้อ่ะนึกออกไหมเพราะตอนนั้นล่ะแหวนเพชรกับวัยรุ่นมันก็ไม่ได้เหมาะกันเท่าไหร่อ่ะเนาะตอนนั้นรู้สึกว่ากระเป๋าเสื้อผ้ามันซื้อมันน่าซื้อกว่าอ่ะแล้วนอกจากที่เปพวกนี้แล้วอะไรที่ตอนนั้นที่โยคิดว่าเขาดูแลโยดีแล้วก็โยถึงคิดว่าคบกับผู้ชายคนนี้เป็นแฟนตอนมหาลัยโยเป็นเด็กเที่ยวเนาะตายละ เด็กเที่ยวเป็นเด็กเที่ยวเป็นคนดีแหละไม่แปลกไม่แปลก หลายๆคนก็ผ่านช่วงโมเมนต์นี้มาหมดในมหาลัยเป็นคนดีระดับนึงก็ระดับเดียวอะไรเงี้ยระดับเล็กๆ เป็นคนดีระดับเดียวก็คือเที่ยวคือนอกจากคือตอนเรียนอะคือเขาก็มารับที่บ้านไปส่งเรียนส่งเรียนเสร็จรอรับกลับบ้านไปส่งที่บ้านเวลาโยไปเที่ยวโยก็ต้องแต่งตัวเนาะโยก็แต่งตัวนู่นนี่นั่นเขาก็รอโยแต่งตัวแล้วก็รับโยไปส่งที่เที่ยวแล้วก็รอรับกลับใช่ซึ่งที่เที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในโต๊ะเดียวกับที่เที่ยวนะพอเที่ยวโยเที่ยวกับเพื่อนเขาก็ไม่ได้มานั่งกินกับโยและเขาเป็นคนไม่กินเหล้าถึงบอกผู้ชายเพอร์เฟกต์ไม่กินเหล้าแต่ก็นั่งเฝ้าโยจนโยเที่ยวจนโยเมาแล้วก็เที่ยวแล้วก็ส่งโยกลับบ้านเลิศเนาะเดี๋ยวคิดเป็นพอดหนังเกาหลีกันผู้ชายหายากจริงแล้วต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็เนี่ยยูก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คือดูแลทุกวันมีเวลาให้โย7วันที่ถ้าโยต้องการแล้วมันมีสาเหตุอะไรที่ทำไมโยถึงรู้สึกว่าอยู่ๆไปแล้วเขาเพอร์เฟกต์มากขนาดเนี้ยทำไมโยถึงว่าที่หลังไอ้คำว่าเพอร์เฟกต์เนี่ยมารู้ที่หลังว่าแบบนี้เรียกว่าเพอร์เฟกต์อ๋อตอนนั้นอะตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเขาเพอร์เฟกต์แล้วตอนที่รู้สึกว่าเขามายุ่งกับชีวิตเราเกินไปตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมมาลำคาฟิลลำคาฟิลลำคาฟิลแบบขอเวลาเป็นส่วนตัวขออยู่กับเพื่อนบ้างได้ไหมขอเที่ยวบ้างได้ไหมขอแบบคืออันนี้อะไรรู้ป่ะพี่จะบอกให้ถ้าเป็นมุมมองนะสำหรับพี่นะที่มองนะพี่มีความรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ยคือการที่โยยังรักเขาไม่มากพอถ้าโยรักเขามากพอนะเว้ยโยจะไม่รู้สึกรำคาญบ้าตอนนั้นก็รักหนาถ้าคนเราอ่ะรักกันมากพอการสิ่งที่อีกฝั่งนึงพยายามทำดีให้เราอ่ะเราจะรู้สึกเห็นคุณค่ามันเด็กเปล่าตอนนั้นน่ะพี่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่อ่ะความรักอ่ะทุกคนอ่ะมันจะรู้ตัวไงว่าเรารักเขามากแค่ไหนรักมากรักน้อยตอนนั้นโยอาจจะเป็นผู้หญิงที่สวยขนาดว่าผู้ชายซื้อเพชรให้อ่ะโยอาจจะมีช้อยตัวเลือกโคตรเยอะพอพูดตอนนี้แล้วอายนะเอาจริงๆใช่ไหม แล้วเสร็จแล้วยังไงรู้ป่ะตอนนี้รู้สึกกูอายว่ะแล้วพอเรารู้สึกว่าเราสวยเรามีตัวเลือกเยอะ เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่แบบเพอร์เฟคคนเดียวณตอนนั้นนะตอนนั้นนะเราก็มีความรู้สึกว่าโหวุ่นวายกับชีวิตกูจังเลยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วนั่นมันคือความรักที่เขามอบให้เราแต่เราเสือกรักเขาไม่มากพอไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งน่ารำคาญเว้ยแต่ถ้าโยรักเขามากพอเหมือนที่เขารักโยอ่ะไอความรู้สึกนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าความรักที่มากพอไหมถ้ามีคนมาจีบมันก็ต้องหวั่นไหวปะถูกไหมถ้าสมมติเรารักเขาไม่มากพอและณโมเมนต์นั้นน่ะมีคนมาจีบเราโยเราอาจจะหวั่นไหวหรือเปล่าแต่ณตอนนั้นน่ะโยไปเที่ยวมีคนมาจีบโยนะไม่หวั่นไหวแต่โยไม่เคยหวั่นไหวเลยไม่หวั่นไหวแต่ชอบทดสอบเสน่ห์ตัวเองหรือเปล่าตัวเองอาจจะไม่รู้ตัวเองก็ได้ว่าจริงๆแล้วกูเนี่ยเป็นคนชอบทดสอบเสน่ห์ตัวเองบริหารเสน่ห์บริหารเสน่ห์อาจจะไม่ได้อยากจะนอกใจหรอกเว้ยแต่กูขายดีนะเว้ยกูสวยนะเว้ยมึงต้องหึงกูนะเพราะว่ากูไม่เอากูมีคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้หรือเปล่าแต่โยอาจจะไม่รู้ตัวหรือเปล่าตอนนั้นนะอาจจะด้วยความเด็กด้วยประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยถ้ามานั่งคิดในตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ตอนนั้นอาจจะแบบ
โซพราวในตัวเองเป็นไปได้มีความรู้สึกแบบแต่ถ้าพี่อ่ะสวยขนาดมีผู้ชายมาซื้อเพชรให้พี่ก็จะโซพราวไม่ตอนนั้นแต่พี่ไม่เคยมีอารมณ์นะไม่เคยมีอารมณ์ว่าตัวเองสวยพี่สามารถเลือกเพชรได้ไม่มีพี่รู้ไหมว่าแหวนนั้นน่ะทุกวันนี้โยยังมีอยู่เลยนะอ๋อเหรอยูยังใส่อยู่เลยนะอืมแล้วเคยใส่ไปเจอเขาไหมไม่เคยหลังจากไม่เดี๋ยวก่อนใส่ในที่นี้คือใส่เป็นอักเซสซอรี่แล้วไม่ได้คิดถึงความมีนิ่งของแหวนนั้นไม่ได้คิดแต่ด้วยความที่แหวนนั้นน่ะมันก็คือเป็นอักเซสซอรี่ที่เราใส่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ระวังนะอันเนี้ยพี่ชี้อย่างนึงให้เขาคิดอย่างนึงการที่เราไม่คิดอะไรเลยนะเว้ยโยบอกว่ามันคืออักเซสซอรี่ที่ใส่ไปแบบสวยงามไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งโยดันเสือกใส่แล้วไปเขาเห็นหรือถ่ายรูปแล้วขึ้น Facebook ขึ้นใดๆโซเชียลแม่งเห็นแบบโอ้ยนี่ยังรักกูอยู่นะเนี่ยมันไม่ลืมกูแน่เลยระวังนะเว้ยผู้ชายอ่ะมักจะมีประเภทหลงตัวเองแล้วแค่คิดเอาเองอ่ะว่าโยยังไม่ตัดใจโยยังรักเขาอยู่อ่ะมันก็เป็นไปได้นะเว้ยต้องระวังนะเออมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงเรื่องพวกเนี้ยเราอาจจะไม่คิดอะไรแล้วก็จริงเพราะเราไม่คิดอะไรจริงอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นมันเป็นหนึ่งในอักเซสซอรี่ใช่แต่ว่าก็ต้องระวังตรงเนี้ยว่าผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราก็ได้อืมแล้วยังเคยเจอกันไหมหลังจากเลิกกันเมื่อตอนวัยรุ่นแล้วอะเคยเจอก็ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนที่แล้วเขาสมน้ำหน้าไหมที่ไม่เลือกเขาหรือแต่เขาเลือกสมน้ำหน้าในใจลึกๆมันก็คงแบบมึงโง่เองแหละอะไรอย่างเงี้ยในใจลึกๆมันก็คงคิดอย่างนั้นแหละแล้วเขามีแฟนใหม่ไปหรือยังแฟนใหม่เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแฟนใหม่ไปแล้วแล้วก็น่าจะเลิกไปแล้วแต่คือไม่ได้สนิทถึงขั้นว่ารู้ความเป็นไปในชีวิตแต่ถามว่าทุกวันนี้คุยกันไหมแล้วก็เป็นเพื่อนกันไหมก็คือคุยกันเป็นเพื่อนกันโยอ่ะคบกับใครโยสามารถจบลงได้ด้วยการที่โยเป็นเพื่อนกับเขาได้ทุกคนโยไม่เคยแตกหักกับใครในแบบที่ไม่เผาผีกันอีกไม่เจอหน้ากันไม่อยากเจอไม่เคยนะโยสามารถเจอหน้าได้นั่งคุยกันได้คุยเล่นสนุกหัวเราะอย่างนี้กันได้โดยที่โยไม่รู้สึกอะไรเลยโยทำได้พี่อ่ะก็เป็นคนหนึ่งนะที่พี่มีความรู้สึกว่าการเลิกกันอ่ะถ้าเราเลิกกันด้วยดีอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบไม่พูดกันเลยไม่ติดต่อกันเกลียดกันไปเลยมันยังสามารถมีความรู้สึกดีๆให้กันได้แล้วเชื่อไหมคนที่เขาเคยจริงใจกับเราณวันนึงแล้วเราเป็นเพื่อนกับเขาได้เนี่ยความจริงใจแม่งโคตรเจ๋งอะแล้วแม่งโคตรแบบแต่เนี้ยจริงจริงบางอย่างจริงใจกับเรามากช่วยเหลือหรือสิ่งที่โยได้อะจากคนพวกเนี้ยมันคือความจริงใจที่มันมากกว่าได้จากเพื่อนหรือได้จากอะไรอีกคือเขาเป็นใจช่วยอะในวันที่เราเดือดร้อนมากๆใช่พี่ถึงบอกว่ามันมีแต่มันมีบางคนที่เลิกกันแล้วอะไม่มองหน้าไม่เผาผีไม่ติดต่อกันไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้อีกเลยซึ่งพี่ว่าตรงนี้มันโคตรเสียโอกาสแต่ว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าจุดจบของในความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันอย่างเราอาจจะโชคดีที่ว่าเราจุดจบในความรักของเรามันค่อนข้างจะดีมีวิธีปิดกันมีวิธีปิดที่ดีไม่ใช่หล่อเล่นแต่ว่ามันจะมีบางคู่ที่เขาจบกันไม่สวยนั่นมันก็อีกเคสนึงอะเนาะเคส by เคสอะเนาะแต่พี่อ่ะก็ยังยืนยันว่าถ้าเราเลิกกับแฟนแล้วเรายังกลับมาคบเป็นพูดคุยเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันได้เนี่ยเวลาที่เกิดเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรคนพวกนี้แม่งโคตรจริงใจเลยอะที่จะเขาจะรู้สึกดีกับเราพิเศษมากกว่าคนอื่นถ้าเราจากกันด้วยดีนะและเขากล้าพูดอะไรที่เป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งอะไรที่ส่วนตัวหรือสิ่งอะไรที่แบบเหมือนเปิดอกคุยกันได้ในปัญหาที่เขาเจอหรือ whatever คือเขาจะกล้าคุยกับเราที่มากกว่าการที่คุยกับเพื่อนด้วยซ้ำเพราะเหมือนเรารู้ชีวิตเขามากกว่าเพื่อนหรือคนรอบตัวพี่ก็มีพอยต์อย่างนึงสำหรับตัวพี่เองอ่ะพี่จะมีเส้นบางๆเว้ยสำหรับแฟนเก่าที่เลิกไปแล้วกับตัวเราเองเรารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกดีๆแต่สำหรับพี่ความรู้สึกดีๆมันมีเส้นนะพี่จะไม่เคยให้มันล้ำเส้นไปเลยนะพี่จะหยุดอยู่แค่ว่าเป็นเพื่อนที่ดีรักที่ดีมีความจริงใจต่อกันเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแต่พี่รู้สึกว่ามันล้ำเส้นไม่ได้พอมันจบแล้วมันคือจบไงจบแล้วโยเป็นไหมก็เป็นบ้างเป็นบ้างนี่คือยังไงเดี๋ยวก่อนเป็นบ้างนี่คือมีเสียงหรือสามารถกลับมาคบแบบนี้ไม่อยากรู้ไงแม่งเปลี่ยนเอาซะแบบคนไม่ถูกเลยคนฟังเขาจะได้รู้เขาได้คิดตามไงว่าเอ๊ะของฉันเป็นยังไงวะเป็นมีเส้นบางๆหรือข้ามเส้นได้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็มีหลายเคสอ่ะบางเคสก็คือมันก็คือไม่มีทางข้ามเส้นแน่ๆมันก็เป็นเพื่อนแต่บางคนมันก็มีความแบบ
เดี๋ยวก็ข้ามเดี๋ยวก็ไม่ข้ามนึกออกป่ะเออบางทีมันก็แบบเออพอเจอกันมันก็จะมีแบบมันจะมีความหวือหวาบางอย่างหรือมันจะมีโมเมนต์บางอย่างที่เขาพยายามที่จะกลับมาหาเราเอางี้พี่จะถามสมมุติว่าคนที่เพอร์เฟคตอนนู้นเลยอ่ะที่ซื้อแหวนเพชรให้เนี่ยถ้าตอนนี้เขาขอข้ามเส้นมาตอนนี้โยว่าไงไม่เอาไม่เอาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโยรู้จักเขาและก็ไลฟ์สไตล์ในชีวิตเขากับโยตอนนี้มันต่างกันแม้เขาจะเพอร์เฟคแค่ไหนไลฟ์สไตล์มันคนละเรื่องเอางี้เขาอ่ะคือคนที่ทำธุรกิจส่งออกจีนรายได้เขาดีมากแต่เขาเป็นคนที่ทำงานเวลากลางคืนในขณะที่โยทำงานเวลากลางวันเวลามันไม่แมทกันโยนอนกลางคืนแต่เขาคือทำงานถึงตีสามตีสี่เวลาเขานอนคือเวลาตีสามตีสี่จนถึง8โมงเช้า8โมงเช้าคือตื่นขึ้นมาเพื่อถามราคาสินค้าโอนเงินระหว่างประเทศแล้วก็นอนต่อเพื่อที่จะตื่นมาทำงานตอนเย็นนี่คือชีวิตของเขาซึ่งโยทำไม่ได้อันเนี้ยพี่ก็มีมุมมองที่ต่างจากโยนะสำหรับพี่อ่ะพี่ความพี่ก็ยังยืนยันพี่ไม่ได้เป็นคนโลกสวยนะแต่พี่ก็มีความรู้สึกว่ายังยืนยันคำเดิมไว้ว่าคนเราถ้ามันรักกันจริงอ่ะเวลามันไม่ใช่ปัญหาเลยเพียงแต่เรารักกันไม่มากพอเพราะว่าคนที่เป็นยามคนทำงานยามคนทำงานแม่บ้านเขาทำไมยังอยู่กันได้จนลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเพราะเขารักกันไงแล้วเขาไม่มีตัวเลือกเยอะนึกออกไหมแต่พอเรามันมีตัวเลือกเยอะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่แมทมันก็เลยทำให้เราไม่ได้ไปต่อแต่พี่ไม่รู้นะอันนี้ก็มันไม่ใช่เป็นบทสรุปของทุกคู่แต่พี่พูดเนี่ยหมายถึงว่าจากมุมมองของพี่เว้ยว่าคนเราอ่ะต่ออย่าบอกว่าไม่มีเวลาไงเพราะว่ายังไงถ้าเรารักกันมันจะหาเวลาคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีเวลาแต่ด้วยความที่โยรู้ว่าเวลาของเขากับเวลาของโยมันต่างกันและไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันเขาก็อยู่ต่างจังหวัดมันยากมันไม่ใช่แค่เวลาที่ต่างด้วยสถานที่ที่อันเดียวกันแต่นี้เวลาต่างด้วยคนละสถานที่มันเป็นอะไรที่ยากมากพี่ชอบขัดแย้งไงชอบคิดขัดแย้งแต่ไม่ได้แบบโลกสวยนะแต่พี่ก็ยังยืนยันของพี่อ่ะคือจริงๆอ่ะสำหรับประสบการณ์ความรักพี่มันก็ไม่ได้ดูเพอร์เฟกต์ไงแต่พี่อ่ะยังยืนยันเพราะว่าความรู้สึกของพี่เคยเจอคนที่บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาคือจริงๆสำหรับพี่อ่ะตอนเข้าส้วมอ่ะตอนไปยืนฉี่อ่ะตอนไปแปรงฟันอ่ะสักนิดได้ไหมไลน์มาหาหรือบอกว่าเอ้ยทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังแค่เนี้ยเวลารักกันแรกๆมันก็ทำแบบนี้เชื่อไหมล่ะก็ใช่มันเข้าห้องน้ำมันก็ยังไลน์หาเราอันนั้นคือมันเป็นรักที่ไม่ยั่งยืนไงก็ใช่ไงก็คือไม่ได้หมายความว่าเขาทำไม่ได้เขาก็ทำได้แต่เพียงแค่เขาเลือกที่จะไม่ทำหรืออาจจะทำแต่ให้ความสำคัญเราอันดับแบบรองๆให้ความสำคัญในเรื่องอื่นมากกว่าเราโอเคคนเรามันมีความสำคัญหลายเรื่องเรื่องงานอาจจะสำคัญในเพราะมันคือการดำรงชีวิตแต่มันก็ต้องมีบางโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีว่าง่ายมันต้องมีการบาลานซ์ระหว่างความรักการทำงานและการใช้ชีวิตด้วยถ้าเขายังรักโยเนี่ยเขาเคยพูดกับโยไหมว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงถ้าเกิดเขาอยากกลับมาหาโยสมมติว่าวันนั้นที่เขาบอกโยว่าเฮ้ยเรากลับมาคบกันเถอะเดี๋ยวฉันจะแก้ปัญหา1 2 3 4มีไหมเขาเคยบอกว่าจะพยายามดีกว่าเขาใช้คำว่าจะพยายามก็ยังดีที่มีคำว่าพยายามแต่ว่าในสุดท้ายในความเป็นจริงก็คือทำไม่ได้ก็นั่นแหละเนาะเงื่อนไขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความคิดพี่มันก็ไม่ใช่บทสรุปของทั้งหมดของความรักบนโลกนี้แต่เราก็ไม่ได้แบบมองโลกแย่ขนาดนั้นคือเขาพยายามจริงไหมก็ยอมรับว่าเขาก็มีความพยายามแต่ว่าในความพยายามของเขาเนี่ยมันน้อยเกินไปมันน้อยเกินไปซึ่งมันเป็นไปได้มากกว่านี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันเนาะว่าถ้าเป็นคู่อื่นๆเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาโลกแตกนี้ได้ยังไงรักทางไกลรักแบบไม่มีเวลาตรงกันเวลาไม่ตรงกันการใช้ชีวิตที่มันต่างกันเหลือเกินพี่อยากรู้วันหลังเนี่ยเราต้องหาข้อมูลแล้วมานั่งคุยกันไหมว่าแลกเปลี่ยนว่าคนที่เขามีปัญหาแบบเนี้ยเหมือนที่โยเคยเจอเนี่ยมันจะทำยังไงกันเขาจะมาแก้ปัญหายังไงกันเราลองไปหาข้อมูลแล้วเรามานั่งคุยกันปะเราลองมานั่งแลกเปลี่ยนกันปะว่าคู่อื่นๆเขาทำไงแฟนอยู่ประเทศไทยผู้ชายอยู่เมืองนอกเขารักกันยังไงวะเขาโอ้ยมีเพื่อนแบบนี้นะเออแต่สุดท้ายทุกวันนี้
มันก็ยังอยู่ด้วยกันก็นี่ไงเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลแล้วเราเอามานั่งคุยกันเผื่อว่าคนฟังที่เขาเจอปัญหาอย่างนี้เขาอยากจะหาทางออกกับปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยเว้ยว่าจะทำยังไงต่อไปวะปัญหาแบบที่โยเจอรักทางไกลไม่มีเวลาให้กันอาชีพต่างกันเหลือเกินไปด้วยกันไม่ได้จะทำยังไงจะจูนยังไงให้มันอยู่กันได้ถ้าคิดว่าเรายังอยากจะอยู่ด้วยกันต่อมีชีวิตอยู่ด้วยกันเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอย่างเพื่อนโยที่โยบอกเนี้ยที่ว่าเขายังอยู่เมืองนอกอีกคนอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยแล้วยังรักกันถึงทุกวันนี้เขามีมุมมองชีวิตยังไงพี่ก็ฝากโยไปหาโจทย์นี้มาแล้วครั้งหน้าเราก็มาคุยกันว่าเราจะได้บอกคนอื่นไปด้วยไงให้คนอื่นได้รู้เหมือนกับเราว่ามันมีทางออกนะทุกอย่างอ่ะมันมีทางออกแต่ว่าออกทางไหนแต่ละคู่อาจจะออกไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบไม่ทนเหมือนโยหรือบางคนเขาอาจจะต้องอดทนเพื่ออะไรบางอย่างซัมติงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องนี้การแก้ปัญหาในความต่างของแต่ละคู่แล้วเจอกันค่ะซิสอัพเพื่อนสาวคุยเพลิน